คนเป็นพ่อแม่มันก็มีสำนึกต่อลูกแต่ถ้าเผื่อว่าเรามองว่าเด็กทั้งผองเนี่ยคือพี่น้องกันเด็กทุกคนเนี่ยคือลูกเราเป็นลูกของโลกเหมือนกันเราจะขยายใจเราไม่เลี้ยงลูกเราแบบชนิดที่เรียกว่าลูกเราต้องเป็นอย่างใจเราและถ้าเราเห็นแก่ตัวมากขนาดที่เรียกว่าลูกเราต้องเป็นอย่างใจเราแล้วดีกว่าเด็กคนอื่นโอ้คราวนี้ก็จะเจ็บปวดเยอะมากเลยมันถึงต้องมีศีลไว้เพื่อระวังว่าความรักต้องไม่ละเมิดที่จะทำให้ใครเจ็บปวดเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่มีศีลมีธรรมก็ดีในระดับหนึ่งแล้วล่ะลูกทีนี้พอมีลูกก็ยังต้องเป็นพ่อแม่ที่ยังต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลต่อตัวเองแล้วมีศีลต่อลูกด้วยนะพ่อแม่ที่ไปเคี่ยวเข็นลูกแล้วทำให้ลูกเจ็บปวดเนี่ยก็ถือว่าละเมิดอันนี้เราลองมองเข้าไปลึกๆเลยว่าบางทีเนี่ยเรามีบาดแผลของเราตอนที่พ่อแม่เลี้ยงเราเราก็จะมาชดเชยกับลูกเราเราขาดอะไรเราก็จะปนเปื้อนสิ่งที่เราขาดไปให้ลูกเราซึ่งอันนั้นเนี่ยเราอาจจะฆ่าลูกเราก็ได้การที่เราขาดแล้วเราเข้าใจว่าเราโตได้จากการขาดทำไมเราไม่คิดว่าลูกเราก็จะเติบโตได้จากความเจ็บปวดของเราในวันก่อนที่เราจะไม่สร้างความเจ็บปวดซ้ำซ้อนลงไปในหัวใจของลูกที่เรารักแต่เพราะความรักที่เราทำให้เกิดทั้งความเข้มแข็งของเราและความเข้มแข็งของลูกน่ะมันจะค่อยๆแกะความเป็นของฉันไปได้นะ